กินมากมากเออนี่เส้นอ้วนๆในของเอ็มแน่นอนเส้นอ้วนๆเนี่ยอุ้ยของจากอันนี้น่าจะอันนี้ของจะแน่นอนใหญ่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 ธรรมชาติที่งดงามครับกำแพงน้ำแข็งหิมะไม่พอต้นไม้ยังจะหล่นมาทับถนนเลยครับโอ้ดูข้างบนดูข้างบนโอ้โหต้นไม้มันแทบจะอยู่บนถนนแล้วอ่ะคือระหว่างทางมาเนี่ยนะครับรอบๆเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงหิมะเลยนะฮะแล้วพอช่วงนี้หิมะนี่มาหนาแน่นมากเลยนะครับหิมะเต็มไปหมดเลยนี่อยู่ที่ไหนคะเชฟตอนนี้เรามาถึงร้านทำโซบะนะคะก็จะมาทานโซบะกันแต่ก่อนที่เราจะทานเนี่ยคือเราต้องทำเส้นโซบะด้วยตัวเองด้วยนะคะที่นี่เนี่ยก็มาง่ายมากเพราะว่าเรามีรถบัสมาจากกาลายูซาวะนะคะตรงมาส่งถึงที่นี่เลยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสรุปเรายังอยู่ในยูซาวะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อยู่ในยูซาวะ นั่งรถมาประมาณน่าจะ15นาทีจากกาลายูซาวะนะคะก็จะมีรถบัสรับส่งเหมือนที่เราจะไปอิจิโกะมูระหรือว่าเราจะมากินโซบะมาทำโซบะที่นี่ก็ได้อิจิโกะมูระคืออะไรครับสตรอเบอรี่นั่นเองอิจิโกะคือสตรอเบอรี่นะคะส่วนโซบะก็คือโซบะเองนี่คือเราไม่ได้มากินอย่างเดียวถูกไหมใช่นี่เรามาเป็นเชฟด้วยนะคะในการปั้นเส้นจากก้อนแป้งธรรมดาทำให้เป็นเส้นโซบะที่นุ่มและอร่อยโอเคเดี๋ยวเอ็มกับจักจะประชันฝีมือกันว่าวันนี้ใครจะทำเส้นได้สวยงามและอร่อยค่ะอย่ารู้เรื่องโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้อาคารเขาทำด้วยไม้หมดเลยต้นไม้เนี่ยกองลงไปข้างล่างงงตรงนี้ก็จะมีฮีเตอร์ที่ผิงไฟโอ้โหมีหมีด้วยอ่ะที่ล่าหมีไม่ใช่นะก็แบบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเอาไว้นั่งรอสมมติคนเยอะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมก็ต้องรอด้านไหนให้โล่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีพนักงานคอยต้อนรับให้เป็นรอบๆไปทำโซบะของเรานะคะโอ้นี่เราอยู่ท่ามกลางสระว่ายน้ำที่เป็นน้ำแข็งใช่เป็นหิมะตอนนี้หิมะนุ่มมากฟูๆเลยตกลงไปนี่คือจมไปเลยไปเลยไปเลยไปกับน้องหมีว่าแต่ทำไมที่นี่เงียบจังคือวันนี้เอ็งกูจากทำแค่เส้นโซบะเพราะรู้สึกว่าเราจะมาประชันกันแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายๆอย่างให้เราทำเป็นขนมญี่ปุ่นโบราณอะไรพวกนี้ค่ะที่มันห่อด้วยแบบคล้ายๆบ้านเราขนมห่อใบตองอะไรเงี้ยทำเส้นโซบะคนละ 4,000 เยนในเวลา1ชั่วโมงเรียนรู้วิธีการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็คนสอนเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นจะคอยอธิบายให้เราอย่างละเอียดเลยแล้วมีรอบกี่โมงบ้างครับก็ถ้าเกิดตอนรอบเช้าเนี่ยเขาจะเริ่มตอน10โมงถึง11โมงตอนนี้เที่ยงใช่ไหมก็ต้องรอรอบบ่ายโมงกับบ่ายสองเท่านั้นพูดง่ายคือมี4รอบต่อวัน10โมง11โมงบ่ายโมงบ่ายสองใช่แล้วตอนนี้อะไรสีเขียวเนี่ยสีเขียวอันนี้ผ้าพันเปื้อนจะมีแบบเครื่องโม่โม่ป้ายที่เจ๋งกว่าคือฟรี Wi-Fi อ่ะก็ต้องล้างมงล้างมือให้เรียบร้อยก่อนก็จะเข้าไปข้างในเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมากเอาด้านขวานี่จะเป็นห้องที่เอาไว้นี่แหละทำปรุงอาหารหลายอย่างนะคะก็คือทำเส้นโซบะเอ่ยทำขนมต่างๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ห้องนี้เมื่อว่าเรามีสัมภาระมาใช่ไหมบางทีมันก็ติดจากข้างในเราก็เอาไว้ล็อกเกอร์ตัวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันฟรีใช่ป่ะฟรีล็อกเกอร์ฟรีค่ะค่อนข้างใหญ่นะไว้กระเป๋าเป้ได้สบายมากเอ็มก็เข้าไปอยู่ในนี้ได้ไปทำไมแล้วก็มีห้องตรงนู้นเป็นห้องที่เอาไว้นั่งทานเวลาเราทำเส้นเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรอตรงฝั่งนู้นค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เส้นโซบะนะคะเพราะว่าเราจะทำขนมหลายอย่างอันนี้คืออ่านไม่ออกดังโกดังโกอ่ะและเนี้ยฟูรุซาโตโนอาจิอันโบอันโบอ่ะแค่นี้แล้วก็นี้ด้วยเหรออมโบจิมากิเชฟเอาจริงแล้วเชฟผูกผมเชฟผูกผมแล้วผมมันยาวเลยมันสกปรกไม่ได้โอ้โหเอาจริงว่าไม่ออมมือเลยบอกว่าวันนี้ลืมตัดเล็บด้วยค่ะใครที่ได้กินของเอ็มไปก็จะอร่อยขี้มือโอเคตอนนี้นะครับเรามาทำอันโบแล้วนะครับนี่ต้องบอกว่ายากมากยากมากถึงขั้นตอนการปั้นนะครับก็คือยัดไส้เข้าไปไส้ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่แช่แข็งมานะคะบอกมันจะแบบส่วนผสมของมิโซะลงไปกลิ่นก็จะแบบค่อนข้างเค็มๆแล้วก็ปั้นออกมากลมๆๆๆนี้กลมๆนี้ดีกว่าโอเคนี่น
เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือที่เราทำแล้วก็จะมีแบบอันนี้ที่แอมทำเป็นเกี๊ยวซ่าข้างในมันจะเป็นถั่วแดงถั่วแดงบดนี่พี่ดาวของจักรนะคะดาวเขาเท่มากทำอะไรคะเชฟนี่ก็กำลังทำแป้งนะฮะแป้งอะไรครับแป้งอะไรอ่ะเอาลืมดังโง่พี่ทำดังโง่เป็นแป้งผสมข้าวผสมอะไรนะแบบเหมือนข้าวเหนียวบ้านเขาเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยเพื่อให้มันมีความนุ่มอยู่เชฟมีผู้ช่วยด้วยใช่ผู้ช่วยเชฟของเราได้ตลกแล้วจริงเขาเป็นคนสอนเราเราเหมือนเป็นผู้ช่วยเขามากกว่าไหมคราวนี้ทำดังโง่นะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับ very easy red ใส่ถั่วแดงครับอันนี้ยากโคตรอ่ะจำได้กันแหละสองรอบสองรอบอิชินี่ここはちょっと強めに絞っあの巻いた方がいい。ああ。あとで調調味するから。OK。はい。1。2。はい。置いていいです。そして。ここでこう合わさったところで真横です。一回ひっくり返して、はい。さあ、でここで一回キュッと絞って、もう一回ひっくり返す。ここで蝶々もする。はい。です。いいじゃないですか。綺麗です。綺麗です。はい。การมาทำดังโง่นี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆมันใช้เวลาเยอะมากคือขั้นตอนการห่อเนี่ยมันเยอะมากต้องเอามาใบไม้มาประกบ3ใบเรื่องแพคเกจจิ้งของญี่ปุ่นเขาพิถีพิถันโอเคแล้วก็อันนี้ครับเราเชื่อมมัดโอเคถ้าเป็นเชื่อมแบบโบราณนะครับนี่ม้วน2รอบม้วน2รอบ1 2อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีก2รอบมัดตรงกลางอีกแล้วก็มัดเสร็จแล้วแล้วก็ม้วนหนึ่งรอบก็ไม่แย่แต่มันดูแบบเบี้ยวๆไงไม่รู้ว่าลุกอันนี้ยาวหน่อยโอ้โหสอรี่เหลืออีก6ลูก6ลูกแค่ไหนครับต่อไปครับถึงคิวโซบะแล้วนะครับปั้นแป้งโซบะกันนะแล้วก็はい、お願いします。OK。はい。これ、金蕎麦だ。で、ね、ね。クッキーさん、落としない。あ、はい。で、ま、で、ที่นี่ก็คือออกมาด้วยนะ。あ、ね、ね、ま、で、นิ้ว、ま、で、นิ้ว、เห็นไหม。金蕎麦、ท้องเสียรู้เลยมันมาจากขั้นตอนนี้แหละ。วันนี้ลืมตัดเล็บด้วยอ่ะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ปั้นเส้นเองหรือเปล่าร้านดังๆแล้วปั้นเส้นเองนะครับเขาบอกว่าตี2ชั่วโมงจะเสร็จกูไม่ได้บอกนะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวทำไปเรื่อยๆจะเสร็จเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ็มมาตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยไม่เกี่ยวละมันต้องใช้แรงครับขนาดนั้นเลยมาๆๆนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่เราจะมากลายเป็นเส้นโซบะแล้วมาหั่นกันครับติดอยู่เอมมี่เขาเก่งด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เอมมี่ทำไปเรายืนดูเฉยก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วมันเริ่มแห้งแล้วมันก็จะไม่ค่อยติดมือหรือเปล่าสดตุ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 ออกここで払います。はい。はい、反対も払います。はい。じゃあやってみてください。あ、だなから。え？でね、この歯をここに合わせて。あ、はい。はい。はい。そこで、落として、ザクッと言うまで下まで。
綺麗でいい。さ、レタをそうそうそう。え？え？はい、そうそう、レタをそう。うん。ああ、やれた。あ、すごい。なにこれ。やばいもんや。なにこれ。線ของเรา。タイノヌヌル。M ก็ทำเหมือนง่ายจังเมื่อยมากเลยค่ะทำขนมหลายอย่างมากเป็น1 2 3ป่ะแล้วก็ต้องใช้แรงในการแบบนวดแป้งแต่จากนี่คือชิลมากไอ้อาก็แบบเอ็มทำให้หน่อยจากเนี้ยคือเก่งนะคะเก่งเรื่องผูกเชือกทำเร็วมากไอ้น่าตกใจมากไม่เคยเจอมาก่อนดีใจโอเคเดี๋ยวมาดูตาตาอาหารของเรากันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนะคะก็แก้ผ้านิดนึงนะคะแก้ผ้าแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ป่ะใช่เขาบอกว่าที่อันที่ใช้แล้วก็คืออยู่ตรงนี้ที่นี่เนี่ยไม่มีพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มีพนักงานพูดภาษาไทยได้นะคะก็มาสัมผัสภาษาญี่ปุ่นเต็มๆไม่ต้องกลัวรู้เรื่องใช่เพราะว่าแค่ทำตามเขานั่นแหละพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งรอในห้องข้างหลังซึ่งเป็นห้องวาชิสึก็คือเป็นห้องแบบญี่ปุ่นไปทำเส้นโซบะไม่ต้องกินก็ได้เอากลับบ้านก็ได้เขาจะใส่ห่อไว้ให้แล้วให้เรากลับบ้านเราควรจะเอานี่คือนึ่งแล้วใช่ไหมนึ่งแล้วมานี่ข้าวต้มมัดของเอ็มอันที่สวยๆเนี่ยของเอ็มเอ้ยอย่าตอนหลังเอ็มก็เริ่มพัฒนาแล้วนะอ๋ออุ้ยข้างหลังมีปริ้นออกมาด้วยอีแน่นอนเนี่ยใช่เอ็มใช่ไหมปริ้นอันนี้นะคะเป็นไส้แบบมีมิโซะแล้วก็เป็นผักใครที่แบบบ้านเป็นคนจีนนะฮะข้าวต้มตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีผักอะไรเงี้ยเอ็มว่าก็คล้ายๆกันอะอารมณ์ที่แบบเป็นเครื่องเคียงกับแก้มกินกับข้าวต้มอะไรเงี้ยรสชาติมันจะเค็มๆดีกว่าถั่วแดงเยอะแหละเนี่ยเอ็มว่าตอนนี้แล้วมันหิวข้าวมากด้วยแหละถั่วแดงอันนี้เมื่อกี้ก็นุ่มดีนะเออแต่แป้งมันนุ่มแบบนุ่มไปเลยเอ็มว่าถ้าเกิดตอนทำนึ่งสดๆแล้วก็กินเลยอะอร่อยมากอะไรครับเชฟขอกินค่ะตั้งใจมากอันนี้คือไส้ถั่วแดงอันนี้คือไส้ไดคอนมิโซะอันหนาชายนี่ภาษาอะไรภาษาจีนนะก็ไอ้ที่มันเป็นผักจีนที่แบบว่ากินที่มันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงอะไรอะจับชายไม่ใช่เออมันก็มีความคล้ายจับชายแต่กลิ่นมันจะเค็มแบบคนละแบบกันหิวข้าวก็ให้สั่งไดคอนถ้าเกิดว่าอยากกินของหวานก็ให้สั่งอะไรนะดังโกใช่ไหมที่มันเป็นดังโกอันนี้ใช่กินมากเออนี่เส้นอ้วนๆของเอ็มแน่นอนเส้นอ้วนๆอุ้ยของจากอันนี้น่าจะอันนี้ของจะแน่นอนใหญ่ๆพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะมาต้มให้เราใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คือต้องแบบสั่งออเดอร์เพิ่มคือจริงๆมันจะมีแค่ซุปกับมีแค่เส้นเป็นเส้นก็สั่งเพิ่มได้อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นไปนะครับมีผักแล้วก็มีกุ้งด้วยขนมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยคือห่อกลับบ้านได้ถ้าเราไม่กินที่นี่ใช่ถ้าไม่กินที่นี่ก็คือห่อกลับบ้านเขาจะใส่ถุงให้จะป้ายแล้วอย่างจานเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเพิ่มเท่าไหร่นั่นก็คือ500เยนเองนะคะก็จะมีกุ้งแล้วก็มีผักมันก็โอเคนะเยอะอยู่จากเนี่ยอยากจะกินเฟรนช์ฟรายโปเตโต้ฟรายหรือฟรายโปเตโต้ไหญี่ปุ่นแล้วกินโซบะกับเฟรนช์ฟรายก็ได้แล้วก็มีเบียร์ด้วยโอ้โหสุดยอดอากาศหนาวๆเนาะกินอะไรพวกนี้ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นมาโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ใครที่มาการ่ายูซาวะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เล่นถ่านเลื่อนแต่เช้าและเสร็จละภายในเที่ยงเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะมีเวลาไปที่อื่นได้อีกอย่างเช่นก็มีรถบัสไปที่สวนสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มาต่อที่ร้านโซบะทำโซบะก็คือไม่ใช่ว่าแค่มานั่งกินที่ร้านนะคือเราต้องทำเส้นโซบะด้วยตัวเองก่อน เราถึงจะได้กินโซบะที่เราทำนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถ้าเกิดมีโอกาสมาที่การ่าก็คือสามารถสอบถามนะฮะบริการรถบัสต่างๆได้ที่ตรงจุดขายตั๋วของที่กาล่าได้เลยเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดถามรายละเอียดเรื่องนี้กับเราเนี่ยก็อาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าการบริการในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนมาถึงเนี่ยสอบถามตรงจุดขายตั๋วได้เลยเขาจะบอกได้ว่ามีรถกี่โมงบ้างแต่ที่เนี่ยก็คือแนะนำให้มาแต่เช้าจะได้มีวันเล่นถ่านเลื่อนเล่นหิมะให้เต็มที่ก่อนแล้วก็มาลุยอื่นเลิศก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มารู้ว่าทำการทำอาหารของญี่ปุ่นแล้วก็ขนมที่แบบเป็นขนมแบบโบราณถูกต้องแล้ว
นะครับส่วนเจแปนมาเสียครั้งหน้าจะไปไหนยังไงอย่าลืมติดตามนะครับครับอย่าลืมกดซับสไครต์อุ้ยเลยอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะกินเยอะไปหน่อยอ่ะแย่เลยอ่ะดีๆไม่ได้ยินเสียงเลย